ปาแง้มห่วยชาวบ้านทุกฝ่ายระดมพละกำลังมันสมองหาทางช่วยแรงงานพิชิตโควิด-19 ครับที่กระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับนายสุเทพอู่อ้นประธานคณะกรรมการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรโอ้โหมาเป็นร้อยเต็มห้องประชุมไปหมดเลยครับนายสุเทพอู่อ้นประธานคณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคก้าวไกลนะครับมากระทรวงแรงงานพกเอาคำถาม8ข้อมาถามรัฐมนตรีว่าในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ช่วยผู้ใช้แรงงานอย่างไรบ้างซึ่งคำถามก็คมๆทั้งนั้นครับ 1. ข้อมูลสถิติแรงงาน 2. มาตรการและแนวทางเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยง 3. มาตรการให้ความช่วยเหลือ 4. ปัญหาอุปสรรคที่พบ 5. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ 6. ความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 7. ความคืบหน้าโครงการม33เรารักกันและการขยายอายุการเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จากเดิม60ปีเป็น65ปีและ8สุดท้ายความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบครับเราก็มีประเด็นที่มาหารือกันนะฮะแบ่งเป็น2ภาคส่วนหลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับที่จะมีการออกมาบังคับใช้ซึ่งก็ตอนนี้ในกระบวนการต่างๆเนี่ยมันอาจจะติดอยู่ในกิจการอะไรต่างๆก็ได้ปากกับทางท่านรัฐมนตรีและก็ท่านผู้บริหารกระทรวงแรงงานว่าให้มีการติดตามอย่างเช่นนะฮะพรบแรงงานสัมพันธ์นะครับพรบประกันสังคมส่วนเรื่องของรายประเด็นนะครับก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างสักครู่การเลือกจ้างตัวเนี้ยมันมีจำนวนมากและโดยเฉพาะปัญหาการเลือกจ้างที่นายจ้างปิดกิจการนะครับแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องค่าชดเชยเราจะมาวางมาตรการแก้ไขกันอย่างไรระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเพื่อที่จะใช้ให้กับพี่น้องแรงงานได้รับการดูแลหรือแม้กระทั่งเรื่องของการกรณีตกงานเราจะทำยังไงในการที่จะอบรมพัฒนาเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้กับเขาเหล่านั้นมีสกิลมากขึ้นเพื่อจะรองรับในกรณีที่โควิดของเราเนี่ยอยากฝากท่านรัฐมนตรีให้มีการติดตามให้รัฐบาลนะครับมีการฉีดนะครับวัคซีนให้มากขึ้นพอวัคซีนมากขึ้นนะครับเรื่องของนะครับภาคท่องเที่ยวกลับมาได้พี่น้องแรงงานก็สามารถกลับมาได้นะครับแล้วเราก็จะมาช่วยกันที่จะพัฒนาแรงงานที่ตกงานมาใช้งานสกิลต่างๆในการจะเปิดโอกาสให้มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นแล้วอีกเรื่องนึงสำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการวางเรื่องโครงสร้างของแรงงานในปัจจุบันนี้ทำยังไงให้กระบวนการแรงงานนะครับมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงแรงงานให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะครับในการปรึกษาหรือนะฮะมีสหภาพสหพันธ์สภาจะทำยังไงที่เขาจะมีโอกาสในการเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลในการผลักดันกฎหมายอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พูดคุยแล้วก็ทำแผนกรรมาธิการเองเราก็จะกลับไปนะครับแล้วก็จะมีหนังสือนะครับในประเด็นต่างๆที่คุยกันวันนี้ส่งมาที่กระทรวงแล้วให้ตอบนะครับกลับไปเราเข้าสู่แผนในการติดตาม KPI ในการทำงานต่อไปครับนอกจากนี้ยังได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการฝึกภาษาให้แก่คนงานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศและสภาพการจ้างงานรายเดือนนั้นเปลี่ยนไปแล้วให้ลองคิดการส่งเสริมการจ้างงานรายสัปดาห์ครับด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำอยู่เสมอว่าแรงงานทุกคนดุจญาติเพราะบิดาของท่านก็เคยไปค้าแรงงานที่ตะวันออกกลางมาแล้วครับมีมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในหลายๆด้านเช่นการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้การเยียวยาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่แรงงานผู้ประกอบการการส่งเสริมการจ้างงานโดยจัดโครงการ Job Expo Thailand 2020ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงานให้ได้รับอัพสกิลรีสกิลอย่างต่อเนื่องครับช่วงถามแรงตอบแรงแล้วล่าสุดมีโครงการช่วยเหลือแรงงานอะไรอีกครับในส่วนของม.33เรารักกันเองเนี่ยกว่าจะมาเป็นโครงการอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็ได้เนี่ยได้ปรึกษาหารือกับทางกรรมการแรงงานด้วยในเรื่องของการจ่ายอย่างไร
จะทำอย่างไรให้ครอบคลุมทั้งหมดนี่ก็มาเป็นโมเดลในการจ่ายเหมือนกันในเรื่องนี้นะครับคณะกรรมการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรพึงพอใจทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูนอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเพจ Facebook ข่าวปางแหงมทุกวัน YouTube ปางแหงมครับเจ้านาย